โดยเฉพาะการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องอยากจะเชิญท่านผู้ชมนะครับดูข่าวต่อไปนี้เพราะว่าเบคเทคนั้นนะครับได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า AgriMap Mobile ครับไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องมือทำการเกษตรก็คือว่าสำรวจให้พี่น้องประชาชนเลยท่านอยู่ภาคไหนพื้นที่ตรงไหนยังไงพื้นที่ของท่านเหมาะสำหรับปลูกพืชอะไรแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตได้ชุศนะตันติยานนท์ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยพาไปดูครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงทุกที่ทำให้สมาร์ทโฟนถูกนำมาใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรมากขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH เพิ่มเติมการใช้งานระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์สู่รูปแบบแอปพลิเคชัน AgriMap Mobile ทำให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบที่ดินและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการเพาะปลูกด้วยสมาร์ทโฟนเกษตรกรเลือกปักหมุดพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบได้จากหน้าจอแผนที่ระบบจะแสดงผลของลักษณะพื้นที่ว่ามีความเหมาะสมในการปลูกพืชที่ต้องการมากน้อยเพียงใดโดยแสดงเป็นแถบสีแสดงความเหมาะสมมากปานกลางหรือไม่เหมาะสมเลยระบบยังช่วยเลือกพืชที่สามารถปลูกทดแทนได้เช่นอ้อยปาล์มหรือพืชผลอื่นๆพร้อมแจงรายได้สุทธิต่อไร่เบื้องต้นอีกด้วยอีกทั้งยังเชื่อมโยงไปยังแหล่งรับซื้อใกล้เคียงให้เกษตรกรตัดสินใจวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องในพื้นที่นั้นถ้าท่านปลูกข้าวท่านจะได้ผลตอบแทนสุทธิโดยประมาณเท่าไหร่นี่จะบอกเลยฮะต้นทุนเท่าไหร่นี่บอกด้วยกับพืชทางเลือกอื่นๆผลตอบแทนสุทธิจะเป็นเท่าไหร่ถ้าท่านเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิระหว่างพืช2พืชหรือกลุ่มพืชเนี่ยจะทราบแล้วว่าเอ๊ยยังมีทางเลือกที่ให้กำไรดีกว่านี้3เท่าถึง10เท่าได้อีกอย่างเงี้ยครับแอปพลิเคชันนี้ยังลงถึงรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูกทั้งแหล่งน้ำใต้ดินน้ำชลประทานหรือลักษณะภูมิอากาศรวมไปถึงการประเมินความสามารถในการทำประมงหรือปศุสัตว์ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำประเด็นสำคัญเลยเราอยากให้เกษตรกรได้รู้นะครับว่าการทำเกษตรที่เขาทำอยู่นั้นมันเหมาะสมถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะโดยผ่านAgriMapนี้นะครับAgriMapนี้ก็จะบอกว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เขาทำเกษตรนั้นที่เขาทำอยู่นั้นถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ถ้าไม่ถูกเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เขาควรจะสูบดินอย่างนั้นน้ำอย่างนั้นควรจะเหมาะสมกับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การทำอย่างไรแบบไหนครับ AgriMap Mobile เป็นตัวช่วยคู่คิดให้เกษตรกรของไทยสามารถยกระดับการเพาะปลูกได้อย่างมีคุณภาพลดปัญหาสินค้าล้นตลาดไม่ได้ราคาผลิตสินค้าคุณภาพป้อนตลาดได้อย่างเพียงพอเหมาะสมกับแหล่งรับซื้อเป็นกลยุทธ์สำคัญให้เกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดีก้าวสู่เกษตรกรสมาร์ทออฟฟิเซอร์และสมาร์ทฟาร์เมอร์สู่เกษตรกรรมไทยที่มีความมั่นคงและยั่งยืนชุบสนะตันตยานนท์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน